ครม.นะคะคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะมีการเห็นชอบนะคะให้กระทรวงวัฒนธรรมรับมอบโบราณวัตถุจำนวน2รายการนะคะกลับคืนสู่ประเทศไทยค่ะก็คือประติมากรรมสำริดรูปพระศิวะนะคะแล้วก็ประติมากรรมรูปสตรีพนมมือค่ะคือต้องบอกว่าพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะเขาจัดส่งให้ไทยถึงวันนี้นะ20พฤษภาคมเลยและยินดีนะที่จะลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการส่งมอบโบราณวัตถุดังกล่าวภายหลังการส่งมอบให้อยู่ในความครอบครองของกรมศิลปากรค่ะสำหรับประติมากรรมสำริดรูปพระศิวะเนี่ยเป็นโบราณวัตถุสำคัญที่มีหลักฐานนะว่าเราถูกลักลอบขุดค้นมาจากโบราณสถานปราสาทบ้านยางหรือปราสาทบ้านยางโป่งสะเดาตำบลตาจงอำเภอละหารสายจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแล้วก็ส่งผ่านไปหลายมือมากอ่ะนะคะจนไปโชว์ในส่วนพิพิธภัณฑ์ของเขาด้วยอะไรเงี้ยนะคะแต่พอสืบไปสืบมาเนี่ยมันจะมีเรื่องของการนำโบราณวัตถุในหลายๆที่ทั่วโลกอ่ะไปเป็นเรื่องของการฟอกเงินอ่ะถูกไหมคะไปเป็นการฟอกเงินแล้วทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาตามเรื่องนี้อยู่ทีเนี้ยพอมันคดีมันสิ้นสุดอะไรกันแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการนำส่งวัตถุโบราณเหล่านี้คืนกลับไปยังต้นทางของประเทศนะคะซึ่งในนั้นก็มีของประเทศไทยของเราด้วยนะคะซึ่งเราก็มันจะมีการยื่นเรื่องร้องขอหลายประเทศที่จะขอทวงคืนนะคะสมบัติของชาติในแต่ละชาตินั่นเองนะคะ